สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เรามาคุยเรื่องหนอนจอนใบในมังคุดกันก่อนนะครับซึ่งหนอนจอนใบในมังคุดเนี่ยก็จะระบาดในช่วงใบอ่อนของมังคุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับพี่น้องเกษตรกรอยู่พอสมควรนะครับมาดูกันว่าหนอนจอนใบเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันกำจัดยังไงและมันระบาดในช่วงไหนที่เราจะควรรู้นะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับที่นำมาให้เล่าสู่พี่น้องเกษตรกรฟังในวันนี้จากกรมวิชาการเกษตรนะครับการจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในมังคุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีสถานการณ์และแมลงไรศัตรูพืชมังคุดเนี่ยที่สำคัญที่ทำลายมังคุดมันก็มีหลายตัวหนึ่งนั่นก็คือหนอนนะครับมันก็มีอยู่2ชนิดถ้าเป็นระยะใบอ่อนเนี่ยพวกเพี้ยไฟหนอนชอนใบและก็หนอนกินใบอ่อนนะครับมันก็เป็นช่วงแตกใบอ่อนนั่นเองนะครับส่วนในระยะดอกและผลเนี่ยเป็นพวกเพลี้ยไฟและก็แหลกขาวพริกพวกนี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้มังคุดเนี่ยคุณภาพไม่ดีมังคุดเป็นลายๆผิวเป็นกากว่างั้นเถอะนะครับส่วนช่วงระยะพัฒนาผลถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นพวกเพลี้ยแป้งก็ทำลายถ้าพวกนี้เขาทำลายก็จะเป็นลักษณะผลมันจะเป็นสีดำๆเนื่องจากราดำลงนั่นเองนะครับแต่เนื้อในมันก็ยังปกตินะครับไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่มันส่งออกไม่ได้เพราะว่ามันผิวไม่สวยไม่ได้คุณภาพนะครับส่วนในระยะผลสุกเนี่ยจะมีผีเสื้อมวลหวานเข้าทำลายในบางปีเท่านั้นนะครับบางปีก็พบบางปีก็ไม่พบนะครับหากเราแยกจำระยะการเจริญเติบโตของมังคุดเนี่ยมีศัตรูอะไรบ้างนะครับเพื่อไฟเนี่ยช่วงแตกใบออกดอกออกผลอ่อนนะครับสามช่วงส่วนเพื่อแป้งเนี่ยเป็นช่วงผลอ่อนกับผลแก่นะครับส่วนนอนชอนใบเนี่ยเป็นช่วงแตกใบหรือช่วงใบอ่อนนั่นเองนอนกินใบอ่อนก็เช่นเดียวกันเป็นช่วงแตกใบส่วนไอ้ขาวเพกเนี่ยอยู่ในช่วงผลอ่อนนะครับตัวนี้ที่เราจะมาพูดกันนี้คือหนอนชอนใบนะครับหนอนชอนใบเนี่ยจะซ่อนอยู่บริเวณใต้ผิวใบของมังคุดนะครับด้านขวาก็จะเป็นลักษณะการทำลายมันก็จะคล้ายๆมะนาวพวกเนี่ยนะครับพวกหนอนชอนใบคล้ายๆกันกับพวกมะนาวนะครับมันจะกัดกินผิวอยู่บริเวณใต้ใบนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นหนอนชอนใบอยู่บริเวณใต้ใบและส่วนด้านขวาเนี่ยก็เป็นส่วนที่นอนชอนใบทำลายก็จะเป็นหยิ่งๆแบบนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรสมคุ้มก็จะเคยเห็นนะครับนอนชอนใบเนี่ยถามว่ามันมีกี่ชนิดที่เราพบกันอยู่ในสวนมังคุดเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่านอนชอนใบเนี่ยในสวนมังคุดเนี่ยไม่ได้มีชนิดเดียวนะครับแต่จะพบทั่วไปเนี่ยอยู่2ชนิดแต่2ชนิดนี้จะมีตัวนึงที่ทำลายมากแต่ตัวนึงที่ทำลายเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแต่ก็พบอยู่ทั้ง2ชนิดนะครับตัวแรกก็ครับมีชื่อว่าออโครซูสครอปนะครับ SP อันนี้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับพวกออโครซูสครอปเนี่ยมันชอบทำลายใบอ่อนที่มีอายุมากก็คือพอเป็นยอดอ่อนแล้วก็จะมีอายุหน่อยนะครับหนอนพวกนี้ก็จะทำลายนะครับโดยมันจะฟักออกจากไข่เนี่ยแล้วก็กัดกินใบนะครับชอนกัดกินใบเนี่ยแล้วก็ถ่ายมูลอยู่บริเวณผิวใบเราจะเห็นมูลมันเป็นสีออกดำๆหรือเขียวแก่จะเห็นนะครับทำให้รอยทำลายเนี่ยเป็นลักษณะแผ่นสีดำกว้างถ้าจะเคยเห็นนะครับมีอยู่แล้วแหละในส่วนของคุดนะครับส่วนชนิดที่2นะครับไฟโลโคนิติสนะครับ SP ตัวนี้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะครับตัวนี้เนี่ยชอบทำลายใบอ่อนของคุดนะครับที่มีอายุน้อยเพิ่งแตกใบมามันยิ่งชอบพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยตัวไฟโคนิติสเนี่ยนะครับมันจะทำลายรุนแรงมากในมังคุดที่แตกใบอ่อนโดยเฉพาะในช่วงต้นเป็นต้นกล้ามังคุดเนี่ยนะครับตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่เนี่ยจะชอนชัยกินเป็นทางยาวเลยนะครับเพราะนั้น2ตัวนี้เนี่ยระหว่างอโรเซอร์คอปเนี่ยกับฟิโลโคนิสฟิโลนิติสเนี่ยนะครับเจ้าตัวฟิโลนิติสเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ทำลายสูงกว่าอโรเซอร์คอปนะครับที่พบในส่วนมังคุดของเราอันนี้เป็นลักษณะของใบนะครับด้านบนเนี่ยเป็นตัวนอนด้านล่างเนี่ยเป็นใบมังคุดที่ถูกทำลายนะครับเราก็จะเห็นลักษณะด้านล่างนะครับด้านซ้ายมือด้านล่างเลยมันจะมีลักษณะแคละแกลนใบบิดเบี้ยวเนื่องจากเซลล์ที่มันถูกทำลายเนี่ยมันเกิดอาการผิดปกติแล้วก็เซลล์ของใบมังคุดเนี่ยก็จะพยายามเจริญสร้างเซลล์ใหม่ๆมาซ่อมแซมตัวเองนะครับเหมือนกับคนเราเป็นบาดแผลนะครับเมื่อถูกเป็นบาดแผลและร่างกายมันก็ซ่อมแซมใบมังคุดก็เช่นเดียวกันนะครับมันพยายามจำกัดบริเวณที่มันเป็นบาดแผลแล้วก็ซ่อมแซมอาการใบมันจึงถึงอาการบิดเบี้ยวให้เห็นนะครับ
ถ้าหากเราสังเกตเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าหนอนจอนใบมังคุดเนี่ยจะมีมากกว่า1ตัวก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีสักประมาณสัก1ตัวนะครับถ้ามังคุดเนี่ยที่อยู่ในระยะกล้าเนี่ยถ้าถูกพวกนี้ทำลายนะครับมันจะใช้การเจริญเติบโตนะครับแต่ถ้ามังคุดที่มันโตแล้วเนี่ยมันไปทำลายใบอ่อนนะครับการสังเคราะห์แสงก็จะไม่สมบูรณ์มันก็รวมถึงในช่วงที่ออกดอกออกผลด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใบมันผิดเพี้ยนการสังเคราะห์แสงผิดปกติผลมันก็จะไม่เต็มที่การออกดอกก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผิวพื้นผิวโคลอโรฟิลล์เนี่ยมันถูกทำลายนั่นเองนะครับและการระบาดของหนอนช่อนใบทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยนะครับเราจะพบในเขตแถวจังหวัดจันทบุรีระยองและตราดถามว่าในช่วงไหนก็จะพบในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งในช่วงนั้นแถวจันทระยองตราดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มังคุดกำลังแตกใบอ่อนนะครับแล้วก็แถวจันทระยองตราดเนี่ยจะพบหนอนช่อนใบเนี่ยชนิดที่มีชื่อว่าฟิลโลนิติสนะครับ SP มีเปอร์เซ็นต์ถึง 36.3% แล้วก็รองลงมาจนพวกอะโครสครอป SP นะครับมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ 0.3% นะครับมันก็มีชนิดที่มันทำลายมากเปอร์เซ็นต์มากกับเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแต่ก็พบทั้ง2ชนิดเนี่ยปนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟิลโลนิติสนะครับเรามาดูประวัติและรูปร่างลักษณะของหนอนช่อนใบกันบ้างนะครับตัวเต็มใบของหนอนช่อนใบเนี่ยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กทั้ง2ชนิดเลยนะครับโดยตัวเต็มใบของหนอนช่อนใบก็คือพวกผีเสื้อกลางคืนเนี่ยเวลามันวางไข่มันจะวางไข่เป็นฟองเดียวไม่ได้วางไข่เป็นฟองกลุ่มๆนะครับโดยมันจะวางไข่เนี่ยติดหลังใบกับเส้นกลางใบเอาง่ายๆก็คือด้านใต้ใบนั่นเองนะครับแต่มันจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับเส้นกลางใบนะครับอันนี้คือลักษณะการวางไข่ของผีเสื้อกลางคืนหรือตัวเต็มใบของหนอนช่อนใบถ้าในระยะไข่เนี่ยมีประมาณ 3-5 วันระยะนอน 10-16 15-16 วันนะครับแล้วก็จะเข้าดักแด้บริเวณขอบใบระยะดักแด้อยู่ประมาณ 4-8 วันนะครับหลังจากนั้นก็จะออกเป็นตัวเต็มใบคือผีเสื้อกลางคืนนะครับสำคัญคือระยะหนอนนี่แหละนะครับ 15-16 วันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หนอนทำลายใบมังคุดของเรานะครับระยะการเจริญเติบโตของมังคุดที่พบการระบาดมากที่สุดก็คือในระยะใบอ่อนเพราะว่าหนอนพวกนี้มันชอบกินใบอ่อนอยู่แล้วใบแก่มันไม่ชอบนะครับถ้าแก่ก็เลิกกินมันง่ายนะครับส่วนศัตรูธรรมชาติของหนอนช่อนใบพวกนี้นะครับก็จะพบว่ามันจะมีอยู่แตนเบียนหนอนช่อนใบเนี่ยประมาณสัก10ชนิดนะครับแล้วก็มันจะมีหลายชนิดเลยนะครับตามที่เห็นเนี่ยก็ขออนุญาตไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับมากมายหลายชนิดทีเดียวนะครับถ้าพบหนอนช่อนใบในมังคุดเนี่ยจะถูกแตนเบียนทำลายสูงสุดประมาณสัก 80.6% นะครับและต่ำสุดแล้วประมาณ 16.3% ในเดือนพฤศจิกายนนะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยพวกแตนเบียนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในสวนนะครับถามว่าทำไมมันมีแตนพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติของเขานะครับถ้ามีอาหารที่ไหนเขาก็ไปที่นั่นแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเหลือครับเพราะว่าเราสีชานเคมีกันเยอะนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเบียนไหมว่าเขาจะวางไข่ในตัวนอนพวกนี้นะครับแล้วก็กัดกินตัวนอนข้างในหนอนมันก็จะตายนั่นเองนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะของแตนเบียนนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดนะครับหนอนช่อนใบกันบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพวกกลุ่มแตนเบียนเนี่ยเราจะพบมากที่สุดก็คือแตนเบียนเอซิติโคล่านะครับจะพบอยู่ในช่วงประมาณสักถ้าใบมันถูกทำลายประมาณสักมากกว่า 30% นะครับเราจะพบแตนเบียนชนิดนี้เยอะนะครับมาวางไข่บนตัวนอนแล้วถ้าหากไม่พบแตนเบียนล่ะเราจะทำไงส่วนใหญ่พี่น้องจะก่อนก็ใช้สารเคมีกันนะครับก็แนะนำประมาณเป็นสารตัวหนึ่งก็คือคาร์บอรี 85% WP นะครับเป็นผงตัวนี้นะครับอัตรา60กรัมต่อน้ำ20ลิตรส่วนคาร์บอริลเนี่ยไม่จำเป็นว่ายี่ห้อไหนนะครับอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคาร์บอริลเนี่ยก็คือชื่อสามัญของสารนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับลูกศรสีแดงเนี่ยที่ชี้ไปเนี่ยก็คือชื่อสามัญของสารที่มีชื่อว่าคาร์บอริลนะครับไม่จะเป็นเซฟทรินคาร์บอริลเซฟวิน85อะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายก็มีชื่อสามัญตัวเดียวกันคือคาร์บอริลเพราะนั้นเวลาเราไปซื้อเนี่ยดูชื่อสามัญของสารดูเปอร์เซ็นต์สารพวกนี้นะครับเช่น 85% WP พวกนี้อันนี้มันก็เท่ากันทั้ง3ตัวเนี่ยจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเราไม่ได้ติดแบรนด์ติดยี่ห้อแต่ติดชื่อสามัญของสารเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนน้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์เนี่ยใช้ตัวไหนนะครับตัวแรกก็คือน้ำส้มคนไม้ใช้นะครับ1ลิตรต่อน้ำเปล่า20200ลิตรขอให้ด้วยนะครับเพื่อขับไล่แมลงต่างๆตัวนี้เนี่ยใช้ในการขับไล่พวกผีเสื้อกลางคืนก็ได้นะครับพ่นให้มันเหม็นแล้วก็มันบินหนีหรือถ้ามันโดนมากหนอนระยะอ่อนๆเนี่ยพ่นใต้ใบมังคุดเนี่ยนะครับมันก็สามารถทำให้ตายได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นอินทรีย์เขาจะใช้กันน้ำส้มคนไม้นี่แหละครับนะครับตัวต่อมาคือน้ำหมักสมุนไพรเจ็ดรสเป็นพวกน้ำหมักเผ็ดร้อนน้ำหมักหงส์ระเหยพวกนี้นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปไว้ยังไงก็ลองย้อนไปดูกันนะครับพวกนี้ก็สามารถพ่นได้แต่ก็ย้ำนะครับหนอนมันอยู่ใต้ใบเพราะเราเวลาพ่นเราต้องพ่นใต้ใบมังคุดนะครับตัวต่อมาที่รู้จักกันดีก็คือพวกบิวเรียบิวเรียเนี่ยถ้าทำเองก็ดีนะครับเพราะว่าเชื้อมันเป็นเชื้อเป็นพอฉีดลงไปปุ๊บมันก็ทำงานได้เลยแต่ถ้าเป็นเชื้อที่เราซื้อมาเนี่ยกว่าจะทำงานประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงจะตายอย่างเงี้ยนะครับมันจะช้ากว่าเชื้อที่เราทำเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เชื้อถ้าหากเราซื้อมาเนี่ยอัตรามันจะต่ำกว่าอยู่ในฉลากนะครับเพราะว่ามันเสื่อมฤทธิ์ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเชื้อพวกบิวเรียที่อยู่ขายตามท้องตลาดไอ้ตรงสีเหลืองเป็นขวดเนี่ยเป็นหัวเชื้อนะครับสามารถทำเองได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้เป็นผงแล้วกันนะครับเวลาใช้ก็คือถ้าเขาแนะนำ20กรัมต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยนะครับก็ใช้สัก40กรัมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เชื้อมันจะอ่อนลงเรื่อยนะครับมันจะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพตามที่เขาบอกสักเท่าไหร่นักนะครับคำนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนอนชอนใบในมังคุดที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็เป็นหนอนชอนใบในมังคุดเนี่ยนะครับก็สรุปให้ฟังว่ามันมีอยู่2ชนิดนะครับมี2ชนิดตามที่ผมกล่าวมามันจะมีชนิดหนึ่งที่มีมากกว่าเพื่อนแล้วก็ศัตรูของมันเนี่ยก็คือพวกแตนเบียนนั่นเองนะครับถ้ามีแตนเบียนเยอะเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับแต่ถ้าไม่มีแตนเบียนนั่นก็แสดงว่าอาจจะถูกทำลายเพราะสารเคมีตัวอื่นที่เราพ่นนะครับเราก็จำเป็นต้องพ่นสารเคมีเช่นพวกคาร์บอริลนะครับอันนี้มีชื่อสมันของสารตามที่ผมกล่าวมานะครับปฏิบัติให้มากทำให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่หวั่นสิ้นไปได้ด้วยการคิดในทฤษฎีหลวงพ่อชาสุภัทโธสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ